อะไรอร่อยครับเด็กๆกระแสครับก็ทำยังไงได้ครับอะไรที่ไม่เคยได้เห็นก็จะได้เห็นกันแล้วครับในยุคนี้ตั้งแต่พลังของเสียงประชาชนจนไปถึงบริษัทครอบครัวในการกลับมาทำเกมอีกครั้งอย่างคุณมิหลังจากที่ก่อการกระทำกรรมดีอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นปีที่แล้วนะครับที่มีการขนผลงานอย่าง Silent Hill มาให้ทุกคนได้รีแอคแล้วก็รับรู้กันก็ตื่นเต้นตกใจกันดีแถมมันยังดูเป็นที่คาดหวังสำหรับแฟนดอมหลังเขาอย่าง Silent Hill ซะด้วยไม่นำซ้ำกรรมดีล่าสุดอย่างที่ทำให้ผมแอบหลุดยิ้มได้ก็มาถึงครับอย่าง Metal Gear Solid 3มาถึง Delta Snake Eater ที่พอมาหลุดมาเสร็จปุ๊บทุกคนก็วิดวายกระตูใส่เสื้อคลุมเป็นนักสืบเป็นยกใหญ่ว่าช็อตนั้นช็อตนี้เป็นอย่างไรแล้วก็เฝ้าดูการประกาศของ Twitter จากหลายๆบัญชีที่เอาจริงๆก็คงหนีไม่พ้นฮิเดโอะโคจิมะกับ Twitter ของทาง Metal Gear โดยตรงนับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ก่อให้เกิดความนิยมกับสุดยอดผลงานชิ้นนี้ได้กลับมาให้ทุกคนได้สัมผัสกันเสียทีทีนี้ผมอยากจะหยิบยกหัวข้อเกี่ยวกับเมทัลเกียร์มาหากินกันบ้างครับก็ผมพยายามจะไม่ทำให้มันเป็นแบบ10สุดยอดสิ่งที่คุณพลาดไปในเทรลเลอร์ของเมทัลเกียร์โซลิดเดลต้าหรือ10โมเมนต์ของเมทัลเกียร์โซลิดอะไรทำนองนี้พยายามจะไม่เป็นแบบนั้นซึ่งในเกมฮิสทอรี่ของเมทัลเกียร์นั้นผมก็อาจจะพ่นอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับโคจิมะคอนเซ็ปต์ของภาคนั้นเกมเพลย์เนื้อเรื่องซึ่งอันที่จริงหนึ่งในต้นกำเนิดของความคิดสร้างสรรค์ของโคจิมะจุดหนึ่งเนี่ยนอกเหนือจากภาพยนตร์นวนิยายและเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันมีบุรุษท่านหนึ่งที่นั่งอยู่ในใจโคจิมะประดุจแก่นพลังงานขับเคลื่อนพวกอสรพิษเดนสวรรค์ให้เป็นที่รักของทุกคนมันคงจะน่าเสียดายไม่น้อยถ้าเราไม่ได้จับมือกับเขาคนนี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Gamer Insight และนี่คือ Gamer Insight Special David Bowie อรุณและอัศดงของ Metal Gear Solidก่อนอื่นเลยวิดีโอนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้สนับสนุนคนสำคัญของช่องนี้ครับผู้สนับสนุนเหล่านี้อยู่ในกระจกครับมือคุณมึงนี่แหละครับต้องอ้อนก่อนจะส่งสัญลักษณ์แล้วขอบพระคุณที่เป็นพยกไม่ยกในยามยากเช่นนี้นะครับแล้วก็ไม่หนีไปไหนผมจุ๊บที่หน้าผากของทุกท่านครับพร้อมกันนี้ผมรับประกันได้เลยว่าเนื้อหาที่จะปรากฏต่อไปนี้ไม่มีสปอยเนื้อหาของ Metal Gear Solid ภาค3และภาค5โดยตรงอย่างแน่นอนแล้วก็แรงบันดาลใจที่ก่อให้เกิดวิดีโอนี้มาจากการที่ผมได้นั่งคุยกับอยากดูหนัง X อยากเล่นเกมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ชื่นชอบเรื่องเกมและแบ่งปันประสบการณ์ของ Metal Gear Solid กับผมอยู่ร่ำไปไม่ได้เกิดเป็นบทสนทนาแปลกๆแบบนี้ครับเฮ้ย Metal Gear กลับมาแล้วโคจิมะสมพระเจริญโคจิมะสมพระเจริญอะเออนี่รู้ยังไหมทุกเกียร์ Solid 3ถูกรีเมคแล้วนะโอ้ยโยโยเท่มากๆเลยนะตัวสูโอตัวสูคู่บอสเมทัลเกียร์มันเคยมีบทบาทเวียนว่าแกเดวิดโบวี่เยอะมากเลยนะไอคนที่มันเออผมว่าคุณทำเองดีกว่ามะผมระเบื่อจริงๆเลยพวกเบียร์เมทัลเกียร์อะไรเนี่ยอะไรกันนิดๆหน่อยๆก็เมทัลเกียร์โอ้ตายแล้วเกริ่นมายาวเหยียดแบบนี้วันนี้จะเป็นหัวข้อที่จะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากเดวิดโบวีศิลปินคนพิเศษที่อยู่ในใจของฮิเดโอะโคจิมะชายที่สิงสถิตด้วยหลากหลายชื่อในยุคสมัยที่เขายังโลดแล่นและชื่อจริงของเขาคือเดวิดโรเบิร์ตจอห์นส์ถือกำเนิดวันที่8มกราคมปี1947ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษตัวโบวีนั้นเป็นเด็กหนุ่มที่เกิดและเติบโตมาในครอบครัวที่เรียกได้ว่าต้องหาเช้ากินค่ำต้องย้ายถิ่นฐานจากครอบครัวด้วยหลากหลายปัจจัยในชีวิตถึงกระนั้นเจ้าตัวก็ได้แสดงออกทางความสามารถทางด้านดนตรีในการเล่นขลุ่ยเรคคอร์เดอร์อันสุดแสนพิเศษในวัยแค่เพียง9ขวบและได้เข้ามาอยู่ในวงขับร้องของโรงเรียนพร้อมกันนั้นเขาเป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษในการแสดงออกทางด้านเสียงได้จัดจ้านและหาใครเปรียบเทียบได้ในหมู่เด็กๆด้วยกันซึ่งในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนั้นโบวี่ก็ได้เจอกับแผ่นเสียงที่บันทึกจากหลากหลายศิลปินเข้าไว้ด้วยกันด้วยการใกล้ชิดและใช้เวลาไปกับแผ่นเสียงของศิลปินที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนโลกอย่างพวกThe Beatles, The Teenagers, The Platters, Little Richard หรือไม่จะเป็น Elvis Presley เป็นต้นการซึมซับของเขาไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงเสียงเพลงการขับร้องแต่มารู้ไปถึงการเต้นและการได้ลองเล่นเครื่องดนตรีเกิดเป็นความโดดเด่นทางด้านทักษะทางดนตรีขึ้นมาเรื่อยจากจุดนั้นมันมีการเสริมความแกร่งเข้าไปด้วยคือการที่คุณพ่อของเขาได้พาเขาไปรู้จักกับนักดนตรีหลากหลายคนที่กำลังเตรียมตัวขึ้นโชว์ในรายการวาไรตี้ของประเทศในชื่อของ Royal Variety Performanceตัวเขาได้รับรู้และเห็นว่าศิลปินนักร้องเป็นอย่างไร
การเวลาผ่านไปและการมีตัวตนทางด้านศิลปะของเขาก็เป็นที่รู้จักจากทั้งในและนอกโรงเรียนในชีวิตของเขานั้นเขาได้ใช้ชีวิตอยู่และพบเห็นเทอร์รี่เบิร์นส์พี่น้องต่างพ่อซึ่งเขามีอาการสคิสโซฟีเนียหรืออาการจิตเภทประเภทหลอนเบิร์นส์จำเป็นต้องอาศัยอยู่ที่บ้านเพื่อรักษาตัวตามอาการซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่โบวี่ได้เรียนรู้ดนตรีอิทธิพลมากมายอย่างพวกแจ๊สร่วมสมัยศาสนาพุทธแนวคิดของพวกบุพภาชนหรือว่าฮิปปี้และแนวคิดลัทธิที่น่าสนใจคืออิทธิพลเหล่านี้กลายมาเป็นอิทธิพลที่ก่อกำเนิดผลงานของโบวี่ในยุคต่อมาสุดท้ายสำหรับหัวข้อพื้นหลังของชีวิตโบวี่นั้นในปี1962เขาถูกต่อยโดยจอร์จอันเดอร์วูดเพื่อนเด็กในวัยเดียวกันนั่นแหละที่ได้โตไปเป็นศิลปินในอนาคตเหมือนกันแต่ณเวลานั้นหมัดของอันเดอร์วูดตะบันเข้าไปในตาซ้ายของโบวี่เกิดเป็นอาการบาดเจ็บระยะยาวและรักษาไม่ได้ส่งผลให้ตาซ้ายของเขาไม่สามารถรับรู้ความลึกตื้นด้วยการมองเห็นแถมมาพร้อมกับอาการรูม่านตาไม่เท่ากันเกิดเป็นภาพลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์สำหรับหนุ่มน้อยที่จะโตไปเป็นศิลปินควบคู่กับเพื่อนตัวแสบของเขาเช่นกันเดวิดโบวี่เริ่มเข้าสู่เส้นทางเต้นกินรำกินจากการเข้าร่วมวงร็อกแอนด์โรลอย่างเดอะคอนราดส์รับหน้าที่เป็นมือเบสแต่ก็อยู่ได้ไม่นานครับเพราะเขาไม่พอใจกับแนวทางของวงจากนั้นก็ไปอยู่กับวงคิงบีสเนื่องจากมีคนมาขอให้เขาร่วมวงด้วยถึงขนาดที่โบวี่ถูกเอาไปเปรียบเทียบราวๆว่าคงจะเก่งเทียบเท่ากับบีเทิลแน่นอนด้วยความสามารถที่หลากหลายเนี่ยเขาได้ปรากฏในหลากหลายบทในวงทั้งร้องทั้งเล่นประสบการณ์ก็สั่งสมไปเรื่อยๆแต่ถึงอย่างนั้นตัวเขาก็ไม่เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จมากพอแม้ว่าจะได้รับการโปรโมทไม่ว่าอย่างไรก็ตามประกอบกับบทเพลงที่เขาเคยปล่อยไปมันก็ไม่ได้ดังซะทีเดียวเนาะตัวเขาเปลี่ยนวงอยู่บ่อยครั้งประกอบกับการศึกษาแนวคิดและดนตรีอื่นๆจึงเกิดเป็นคุณลักษณะสำคัญของโบวี่คืออยากรู้ทุกอย่างไปหมดแล้วก็ไม่ค่อยพอใจกับผลระยะสั้นมากนักแต่ถึงตอนนั้นก็ยังนับว่าเป็นศิลปินที่ยังคงความสัมพันธ์อดีตกับเพื่อนศิลปินคนอื่นๆเอาไว้ได้ต่อเนื่องจากในปี1962จนถึง1968นั้นโบวี่ได้กลายเป็นศิลปินที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์และมีความรู้มามากพอสมควรในกรอบเวลาหลังจากปี1968นั้นโบวี่มักจะขึ้นแสดงและปรากฏตัวพร้อมกับลักษณะตัวตนอีกประเภทในทำนองของการแสดงละครถ้าติดตามกันมาถึงตรงนี้ทุกท่านก็พอจะคิดตามได้ว่าโบวี่เป็นคนที่ติดและมีแนวคิดของตนเองที่จัดจ้านและแสดงออกมาชัดเจนแค่ไหนพร้อมกันนี้แนวดนตรีของโบวี่ก็มักจะบิดพลิ้วไปตามความสร้างสรรค์ของโบวี่และไม่มีขนบธรรมเนียมใดๆที่โบวี่มักจะยึดถือมากนักเขาได้ลองแนะนำผลงานเพลงที่อยู่ในระดับที่เรียกว่าเพี้ยนในสายตาคนอื่นแต่เป็นเนื้องามน้ำดีในสายตาผู้เสพศิลปะซึ่งมันก็ต้องยอมรับว่าดนตรีมันต้องขายให้ได้มากๆถึงจะเลี้ยงชีพและมีที่ยืนน่าเสียดายที่โบวี่ไม่ได้มีจุดยืนในจุดนั้นจนต่อมาเพลงระดับตำนานอย่าง Space Oddity เพลงที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจในชีวิตทั้งการงานและความรักเนื้อหาเพลงจะเกี่ยวกับตัวละครสมมุติอย่างเมเจอร์ทอมนักบินอวกาศผู้ได้ลองสัมผัสกับห้วงลึกจนสุดท้ายเขาหลุดไปนอกอวกาศเปรียบดังตัวของเขาที่ไม่สามารถตอบแทนประยุกต์และลดอีโก้ตัวเองเพื่อเข้ากับสังคมมนุษย์โลกปกติเพลงนั้นกลายเป็นตัวจุดประกายให้ทุกคนได้รับรู้ความสามารถของเขาค่ายเพลง Mercury Record ก็ติดต่อมาหาเจ้าตัวแถมเจ้าเพลงดังกล่าวถูกเผยแพร่ในวันที่11กรกฎาคมปี1969ซึ่งเป็นเวลา5วันก่อนกำหนดการปล่อยยานอพอลโล11เพลงนี้กลายเป็นที่รู้จักไปทั่ว UK ด้วยความพิสดารและก็ไม่มีใครทำในยุคสมัยนั้นเกิดเป็นความยินดีในอัตลักษณ์ของตนโบวี่มักจะแต่งเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศไม่ว่าจะเป็นหัวข้อใดๆตั้งแต่ชีวิตการงานความรักหรือคนรักมันมักจะมีคำว่าอวกาศชื่อดาวเคราะห์โลกอะไรพวกนี้มาเป็นตัวประกอบพร้อมกันนี้ก็ได้สร้างเรื่องราวและตัวตนของบุคลิกของศิลปินขึ้นมาหลากหลายตนถ้าไม่นับรวมเมเจอร์ทอมต้นกำเนิดของเรื่องราวทั้งหมดก็จะมีซิกกี้สตาร์ดัสอาลาดินเซนไวท์ตินดุกอะไรพวกนี้มันมีบันทึกว่าเดวิดโบวี่ได้สร้างบุคลิกบนเวทีราวๆ5ตัวละครในตลอดการแสดงบนเวทีของเขาแถมตัวละครเหล่านี้ไม่ได้ถูกแยกออกไปตามยุคสมัยของการแสดงมันถูกแบ่งออกไปตามอุปลักษณ์พื้นหลังเรื่องราวที่ตัวละครนั้นกำลังเจออยู่สอดคล้องกันกับระหว่างพื้นหลังของตัวละครและยถากรรมที่โบวี่กำลังเจอในตอนนั้นตั้งแต่จุดสูงสุดของศิลปินจนไปถึงไอ้ขี้ยาผู้น่าสมเพชอีกทั้งตัวละครพวกนั้นก็ปรากฏในเพลงด้วยทั้ง Ashes to Ashes Starman Lives on Mars Heroes เป็นต้นแนวดนตรีของโบวี่ณขณะนั้นด้วยความที่ว่าไม่มีสูตรสำเร็จและมีอะไรใหม่เสมอจึงสามารถท่องไปกับยุคสมัยของดนตรีได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นยุค70 80ลามไปถึงยุคแกลมร็อกหรือว่ายุคร็อกผมยาวต่อไปจะเป็นยุคอัลเทอร์เนทีฟยุคป๊อปยุคนีโอคลาสสิกคุณชายโบวี่ไปได้หมดถึงแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่ใช่ว่าเขาจะไม่มีเพลงนิยมตามมาเลยตั้งแต่ Young Americans China Girl Oh You Pretty Thing
โดยที่เขานั้นพยายามหาจุดสำคัญของตัวละครแต่ละตัวให้มามีตัวตนในยุคสมัยต่างๆของโบวี่โดยที่ผู้คนยังสามารถรับรู้ได้ด้วยความที่ว่าไม่ต้องพยายามมากแถมในยุค 2000แม้ว่าจะมีอาการเจ็บป่วยออร่าแอดบ้างเขาก็ผลิตผลงานอย่างไม่หยุดไม่หย่อนทั้ง Valentine's Day, The Next Day และ Where Are We Now โบวี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของวงการป๊อปจากอังกฤษซึ่งเป็นที่รู้จักสำหรับผู้คนเมืองชากันอยู่แล้วเทียบเคียงอยู่ในระดับเดียวกันกับ Queen หรือว่า The Beatles กันเลยศิลปินที่มาจากฝั่งอังกฤษเองก็รับรู้และเชิดชูจุดนี้ของโบวี่อย่างมากอันที่จริงใช่ว่าโบวี่จะร้องเพลงเป็นอย่างเดียวครับเขาเคยมีผลงานการแสดงที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียง MV ตัวอย่างก็ภาพยนตร์อย่าง Merry Christmas Mr. Lawrence, Labyrinth, The Prestige งานโฆษณาโบวี่ก็เคยทำเองกับมืออย่างโฆษณาสุราแบรนด์ Crystal ที่เคยออกอากาศไปในญี่ปุ่นนี่จึงเป็นเหตุผลที่ศิลปินชาวอังกฤษจึงรู้สึกพิเศษกับโบวี่ในบั้นปลายชีวิตของโบวี่แม้ว่าจะป่วยด้วยโรคมะเร็งจนไม่อาจจะรักษาได้ยามที่ความตายมาเคาะประตูห้องของโบวี่เขาไม่ได้วิ่งหนีไปไหนนะครับไม่หนำซ้ำยังไปคล้องคอจ้าของความตายมาชวนทำเพลงด้วยกันเพื่อบ่งบอกถึงเจตนารมณ์ของตนก่อนจะลาโลกนี้ไปด้วยบทเพลงบอกลาถึง2เพลงอย่าง Lazarus และ Black Star ก่อนที่มนุษย์ดาวอังคารหน้าหยกคนนี้จะลาพิภพโลกไปในวันที่10มกราคมปี2016ด้วยวัย69ปีเหมือนที่แกรี่โอแมนเคยกล่าวไว้สำหรับโบวี่ว่าโบวี่เป็นแค่เพียงมนุษย์แต่ความสามารถของเขาเหนือมนุษย์ผลงานของโบวี่ได้สร้างแรงบันดาลใจและแฟนคลับจากทั่วทุกมุมโลกและหนึ่งในหลากหลายล้านแฟนคลับคนนั้นคือร็อกสตาร์แห่งวงการวิดีโอเกมฮิเดโอะโคจิมะครับผู้ที่เคยมีตรวนผูกขาอยู่แต่บัดนี้เป็นไทยแล้วอยากจะทำอะไรก็ได้กับผลงานตัวเองในผลงานชิ้นโบแดงที่เคยรังสรรค์ด้วยความชอบและความเกลียดมาค่อนชีวิตของเขามหากาพย์จากกลพันนักรบอย่างเมทัลเกียร์ก็ไม่ไหวที่โคจิมะจะเอาเดวิดโบวี่เข้าไปอยู่ในผลงานของเจ้าตัวซึ่งอันนี้อาจจะฟังดูว่าในจักรวาลรับลวงพางอัตคัดอัดสนไม่น่าอภิรมย์แบบนี้จะมีความเฟี้ยวที่แบ่งปันจุดยืนกับผลงานของชายจากดาวอังคารผู้นี้ได้อย่างไรคำตอบง่ายมากครับทุกตัวละครคือเดวิดโบวี่พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วแหละแม้ว่าที่จริงมันจะดูเป็นภาพลักษณ์แบบนั้นก็ตามคืออย่างแรกๆที่ต้องเข้าใจกันก่อนว่าโคจิมะพอได้แตะต้นกำเนิดของเรื่องราวทั้งหมดณขณะนี้ซึ่งผมใช้คำว่าณขณะนี้นะไม่แน่ในปี2026อาจจะมีประกาศเปิดตัว Metal Gear Solid Zero ที่เล่าย้อนไปไกลกว่านั้นก็เป็นไปได้แต่ในท้องเรื่องของ Metal Gear Solid 3นี่คือช่วงปี1964ยุคเดือดขั้นสูงสุดของสงครามเย็นยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2แต่โลกก็ไม่วายถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพราะโลกไม่อาจจะพร้อมสำหรับสงครามโลกครั้งที่3ยุคที่การเมืองอันตรายกว่าที่เคยเป็นวิกฤตการณ์มิสไซล์ที่คิวบาคอมมิวนิสต์งัดข้อกับโลกเสรีกำแพงเบอร์ลินล่มสลายประธานาธิบดีคนที่35ของสหรัฐศีรษะเป็นรูเมื่อโลกอยู่ในสถานะสุดขั้วเช่นนี้สายลับกลยุทธ์ในรูปแบบของการสืบสวนสอบสวนรอบเร้นจึงเป็นคำตอบเพื่อเลี่ยงการปะทะผมเกริ่นให้ไม่ดูเท่ท่านแอคจะได้กินเวลาไปเยอะๆเท่านั้นแหละอย่างที่ว่าไปในปี1962จนถึง64มันเป็นช่วงแจ้งเกิดและความบาดหมางของต้นกำเนิดเรื่องราวทั้งหมดในจักรวาลของจักรกลแห่งนี้กระนั้นปี62ถึงปี64มันมีหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบในปีที่ตั้งทำไม่นับอะไรที่โคตรจะชัดเจนอยู่แล้วว่าในปี1963นั้นเป็นปีเกิดของโคจิมะมันเป็นบันไดไปจากยุคสมัยของเพลงร็อกแอนด์โรลในยุค70ที่ความแตกต่างและความหลากหลายมันเริ่มชัดเจนหรือข้อเท็จจริงที่ว่ากระแสเพลงไซกี้มันเริ่มบานปลายมันได้เข้ามามีบทบาทและรวมไปถึงเป็นช่วงกำลังเริ่มต้นการเข้าสู่วงการของเดวิดโบวี่พอดีในสายตาของโคจิมะเขามองว่าถ้าให้ไอดอลหรือว่าแรงบันดาลใจของตนเองมาอยู่ในเกมของเขามันจะเป็นอะไรไปจริงไหมอีกทั้งไม่แน่เขาอาจจะวางให้มันดูว่าบทพูดหรือว่าองค์ประกอบใดๆในเกมหรือจักรวาลของเขาเนี่ยเป็นไปตามแรงบันดาลใจที่มีต่อตัวโบวี่โดยตรงซะเลยให้อารมณ์แบบรักหยิกแกมหยอกแล้วก็เอาไปขึ้นหิ้งบูชาอะไรประมาณนี้ครับGround control to Major Tom ซึ่งอันที่จริงที่ชัดมากๆคือการเลือกเพลงตอนจบมาใช้เนี่ยถ้ายังจำมาได้ครับเพลง Space Oddity และ Ashes to Ashes คือตัวเลือกแรกๆในการใช้อารมณ์ของเพลง Space Oddity นั้นตอนนั้นต้องเรียนว่ามันคือเพลงอกหักสไตล์ Bowie ของเขาแล้วครับวาระการท่องอวกาศที่เกิดความผิดพลาดจน Major Tom ไม่สามารถที่จะกลับคืนมาได้หรือแม้แต่กลับมายังโลกซึ่งมันข้อผิดพลาดที่ไม่อาจจะกลับไปแก้ไขและส่งผลระยะยาว
โดยที่ตัวละครของเมเจอร์ทอมยังคงคิดคำนึงถึงทุกอย่างบนโลกอยู่ส่วนเนื้อหาของ Ashes to Ashes นั้นจะมีสไตล์ดนตรีที่บิดพลิ้วแปลกประหลาดแต่กระนั้นยังไม่ลืมจะใส่องค์ประกอบสำคัญอย่างตัวละครที่ส่งผลระยะยาวของจักรวาลอย่างเมเจอร์ทอมในท้องเรื่องของ Ashes to Ashes นั้นโบวี่มองว่าเมเจอร์ทอมคือผู้ที่อยู่จุดสูงสุดไม่อาจจะเทียบเคียงแต่ก็มีเหตุให้เกิดอาเพศร่วงตกลงมาอย่างน่ารังเกียจที่สำคัญเมเจอร์ทอมได้กลายเป็นตัวปัญหาขนาดข้อความง่ายๆของข่าวที่ถูกส่งมาจากขั้วอวกาศลึกยังไม่เป็นที่ต้อนรับเลเยอร์ในการเล่าเรื่องของ2เพลงนี้เลยรู้สึกซับซ้อนและส่งต่อด้วยการตีความแบบพื้นฐานไม่ง่ายถ้าหากไม่ได้รับรู้เรื่องราวของโบวี่และไมเคิลเกสลิดแต่ท้ายที่สุดแล้วเพลง Way to Fall ของ Star Sailor เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเพราะเป็นการชูท้องเรื่องของบุคคลที่สำคัญของเนื้อเรื่องนี้ที่สุดและเป็นการเสริมคอนเซปต์ภาคนี้อย่างคำว่าซีนถ้าหากเปรียบเทียบกับ2เพลงก่อนหน้านี้ความรุ่มหลงของตัวละครเมเจอร์ทอมยังไม่จบแค่นี้ครับคือเมเจอร์ทอมเป็นชื่อเรียกของตัวละครหลักในเกม Metal Gear Solid 3มันเลยมีเลเยอร์ที่ซ่อนไว้สำหรับตัวละครถ้าใครยังจำไม่ได้นะครับโคจิมะเป็นผู้ที่เสพภาพยนตร์เยอะมากชื่อของทอมก็เป็นไอเดียมาจากเรื่อง The Great Escape หรือแหกค่ายมฤตยูที่ตัวเรื่องจะเป็นการกล่าวถึงการหลบหนีจากค่ายกักกันของพวกอักษะของเหล่าทหารสัมพันธมิตรด้วยการขุดอุโมงค์3อุโมงค์ด้วยกันทั้ง3มีชื่อว่าแฮร์รี่ดิกและทอมซึ่งการที่ตัวละครดังกล่าวตัดสินใจใช้ชื่อนี้เพราะคิดว่ามันเป็นชื่อที่ดีแต่ที่ไหนได้อุโมงค์ที่ชื่อว่าทอมกลับเป็นอุโมงค์ที่ก่อให้เกิดความผิดพลาดประกอบกับภารกิจแรกที่เขาได้รับนั้นมันไม่ได้เป็นไปตามแผนในสายตาที่ทุกคนเห็นในภารกิจอีกครั้งจึงเป็นการแก้ตัวเขาจึงเปลี่ยนชื่อเป็นเมเจอร์ซีโร่แทนพื้นตรงนี้เลยไปเสริมกับคุณลักษณะของตัวละครเมเจอร์ซีโร่ผู้เริ่มและบอกเกิดของปัญหาทั้งหมดแถมท้ายด้วยการที่ว่าชื่อจริงของเขาคือเดวิดโอเหมือนเป็นการพยักหน้าไปหาโบวี่ไปในตัวด้วยที่สำคัญหนึ่งในบทเริ่มต้นของเกมคือหนึ่งประโยคคำถามส่งคำทักทาย2ตัวละครยักษ์ใหญ่ในหัวของโคจิมะ Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? This is Snake. Kept you waiting. ในเกม Metal Gear Solid 3 Snake Eater จุดเด่นที่กลายเป็นที่พูดถึงที่แบ่งปันกับสันดานลึกๆของเกมเนี่ยคือมันเป็นเกมที่พูดมากแล้วก็มีบทพูดเยอะอยู่แล้วครับตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือคัตซีนที่แบบยาวเหยียดแบบเอาข้าวมานั่งกินได้เลยแล้วก็จะมีโค้ดเด็กบทสนทนาที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้กับผู้เล่นเวลาเจอปัญหาหรืออุปสรรคใดๆที่ไม่สามารถผ่านไปได้โค้ดเด็กจะถูกใช้งานในฟังก์ชันต่างๆของเกมด้วยตั้งแต่ฟังเพลงเพราะๆเพื่อเพิ่มพลังหรือทำการเซฟเกมโค้ดเด็กในเกมนั้นจะเป็นสีสันและบ่งบอกถึงเอกลักษณ์อุปลักษณะนิสัยของตัวละครที่เรากำลังสนทนาด้วยอยู่ตั้งแต่เมเจอร์ซีโร่ที่เป็นติ่ง007แบบออกหน้าออกตาเลยSnake, have you seen 007 from Russia with Love? I don't like those movies. Real spies are nothing like James Bond. It's pure fantasy. Snake, I don't think the Major's going to like you saying that. And even though it's fiction, I can't help but comparing myself to Bond. What exactly don't you like about James Bond? I mean, is it the fantastic gadgets, the cars, the guns? Major...ในหน้าโค้ดเด็กผู้เล่นจะได้สนทนากับเมเจอร์ซีโร่ที่รับหน้าที่เป็นผู้บัญชาการซิกกินผู้รับหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธยุทโธปกรณ์อีวาผู้เป็นสายลับหลายหน้าและสุดท้ายพาราเมดิกเธอรับหน้าที่เป็นแพทย์สนามคอยให้คำปรึกษาด้านอาการบาดเจ็บต่างๆและที่สำคัญเธอทำหน้าที่ในการบันทึกเกมให้กับผู้เล่นด้วยจุดเด่นของเธอคือการที่หลังจากบันทึกเกมให้เราแล้วเธอจะคอยถามสเนกว่าเคยชมภาพยนตร์แบบไม่ซ้ำบ้างไหมจากนั้นก็สาธยายสรรพคุณของเรื่องนั้นๆให้ผู้เล่นได้ฟังตัวอย่างก็มีไปแล้วสำหรับ 007 from Russia with Love ดังนั้นมันมีอยู่เรื่องนึงที่ฟังดูแล้วไม่ค่อยดูว่ามันเป็นชื่อภาพยนตร์สักเท่าไหร่อย่าง My Mother Was a Teenage Spider Queen from Mars ความสนุกคือนี่ไม่ใช่ภาพยนตร์ของจริงครับจริงอยู่ในยุค60อุตสาหกรรมภาพยนตร์มันตื่นเต้นกับการเอาสัตว์ประหลาดมาใช้งานแสดงบนจอตั้งแต่มดโดนกำมะถันตรังสีแย้โดนกำมะถันตรังสีปีศาจเมือกแล้วเป็นฉลามอะไรพวกนี้ครับคืองี้ใจความของอีสเตอร์เอ็กตัวนี้มันอยู่ที่ Spider Queen from Mars ชื่อนี้เนี่ยมันเป็นการพลิกแพลงจากชื่ออัลบั้ม The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars พร้อมกันนี้ในชื่อของ Spider from Mars คือชื่อที่รับหน้าที่เป็นวงแบ็คกิ้งของเดวิดโบวีน่าสนใจอย่างหนึ่งคือตัวละครจากดาวอังคารของโบวีนั้นมักจะเกี่ยวข้องกับความผิดเพี้ยนที่สะท้อนออกมาจากตัวโบวีด้วยสุดท้ายกับต้นกำเนิดของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยได้การตีความหนึ่งในบอสที่บิดเบี้ยวไม่แพ้กับบอสตัวใดในเกมอย่างสมาชิกของหน่วยโคบราสตัวแทนแห่งความเกรียดกราดในสมรภูมิอย่างเดอะฟิวรี่
ทหารผู้ใช้ปืนไฟเป็นอาวุธกับชุดกันไฟในรูปแบบนักบินอวกาศตัวเขามีอุปกรณ์ที่สามารถทำให้เหาะได้ด้วยเชื้อเพลิงติดไฟง่ายและยากต่อการดับว่ากันว่าเขาคือนักบินอวกาศคนแรกที่สหภาพโซเวียตคัดเลือกส่งไปนอกอวกาศเป็นคนแรกแต่ระหว่างขากลับนั้นมันได้เกิดเหตุขัดข้องทำให้ชุดนักบินอวกาศของเขาลุกติดไฟมาจากการเสียดสีของชั้นบรรยากาศของโลกส่งผลให้กระป๋องสังกะสีที่เขาขี่กลับโลกคือเตาเผาย่างเขาทั้งเป็น The Fury สามารถรอดชีวิตกลับโลกมาได้พร้อมกับแผลไฟไหม้ทั่วทั้งร่างแต่ทว่าในระหว่างการกลับมาในเพลิงที่ห่อคุ้มร่างของเขาทำให้เขาได้เห็นโลกที่ลุกเป็นไฟกลายเป็นความลุ่มหลงของความเดือดดาลที่อยากให้โลกนี้ได้กลายเป็นตัวตะโกจากไฟบลัยกลับดูบ้างดังนั้นเมื่อเขาเข้าสู่โลกเขาจึงหลงไหลและหวังจะใช้ไฟนี้เป็นตัวแสดงออกความเกรียวกราดที่เกิดขึ้นกับเขาให้โลกได้รับรู้ The Fury อันที่จริงก็เป็นแค่คนบ้าในหมู่คนสติหลุดอย่างเดอะโคบราอันเป็นผลผลิตชั้นยอดของมนุษยชาติอย่างสงครามแต่ละเยื่อของตัวละครนี้เริ่มต้นจากการเกี่ยวข้องกับการเป็นนักบินอวกาศและหนึ่งในตัวตนของโบวี่หากมองข้ามพื้นหลังอันบ้าคลั่งไปฟิวรี่เปรียบเสมือนดั่งเมเจอร์ทอมผู้เลื่อนลอยไม่อาจจะเป็นหนึ่งในมวลก้อนของโลกไปนี้ผู้ได้ท่องนอกโลกไปและริอาจพยายามกลับมาที่บ้านเขาได้ถูกโลกปฏิเสธด้วยชั้นบรรยากาศจนบาดเจ็บจนเกือบเสียชีวิตมันเกิดขึ้นจากคำง่ายๆอย่างคำว่า coming home น่าสนใจตรงที่คำดังกล่าวมันมีความเกี่ยวข้องกับเพลงของปีเตอร์สชิลลิงชื่อเพลงก็ตามตัวเลยครับเมเจอร์ทอม coming homeตัวมันเป็นเพลงที่เป็นการเคารพต้นฉบับอย่าง Space Oddity ด้วยการเล่าเรื่องของเมเจอร์ทอมในอีกรูปแบบซึ่งคราวนี้เรื่องราวคือเมเจอร์ทอมที่อยากจะกลับบ้านตัวเขาเป็นที่เรียกร้องและคิดถึงจนสุดท้ายเมเจอร์ทอมในเพลงนี้ได้กลับมาสู่โลกโดยที่ไม่ทราบชะตากรรมThe Fury จึงกลายเป็นตัวแทนของบทเพลงนั้นพุ่งตกลงมายังโลกและกลายเป็นสิ่งประหลาดของโลกแต่กระนั้นก็ยังควรคิดถึงห้วงเวลาที่อยู่ในอวกาศที่ทำร้ายเขาไม่มีเช่นดีทีนี้วกกลับมาที่เพลง Space Oddity กันต่อครับความน่าเศร้าคือเมเจอร์ทอมควรจะเป็นคนที่ทำงานให้กับโลกทำตามคำแนะนำทุกอย่างที่ถูกมอบให้จากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันตั้งแต่การสั่งงานทั้งหลายทั้งปวงอย่างเช่น Ground Control to Major Tom Can you hear me Major Tom บัญชาการภาคพื้นดินคุณได้ยินเราไหมเมเจอร์ทอมTake your protein pills and put your helmet on. ทานเม็ดโปรตีนนั่นและใส่หมวกซะ Now it's time to leave the capsule if you dare. ตอนนี้ถ้าคุณกล้าพอก็ออกมาจากแคปซูลนั้นซะตัวของเป็นตัวตนเพื่อให้โลกได้ประจักษ์ความพิสดารของโลกผู้ที่ได้พบเห็นกับความงามและความพิลึกของโลกเล่าต่อในเนื้อที่ว่า You have really made the grade. คุณทำได้ดีเลย And the papers want to know whose shirt you wear.และตอนนี้นักข่าวอยากรู้ว่าคุณใส่เสื้อยี่ห้อไหนอยู่ณตรงนี้มันถูกแบ่งออกเป็น2เส้นระหว่างผู้ถูกยัดเยียดชะตากรรมที่เลวร้ายโดยโลกในฉากของ The Fury ที่ปูมาจากเพลงของ Peter Schilling ผู้ที่เลือกจะกลับไปที่บ้านเกิดของตนอย่างโลกแต่สำหรับเมเจอร์ทอมของโบวี่นั้นเขาเลือกที่จะยอมแพ้และละทิ้งโลกใบนี้ไปเนื่องจากเขารู้แล้วว่าการกระทำใดๆนั้นไม่สามารถเปลี่ยนโลกใบนี้ได้เลยในห้วงอวกาศที่มนุษย์เป็นแค่ตัวประกอบฉากอันยิ่งใหญ่And I'm floating in the most peculiar way. ผมลอยอยู่ในท่าที่พิสดารที่สุด Am I sitting in tin can? วันนี้ผมได้นั่งอยู่ในกระป๋องสังกะสี Far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. ใกล้เหนือพิภพโลกสีน้ำเงินนั้นไม่มีอะไรที่ฉันทำได้เลยและสุดท้ายเมเจอร์ทอมเลือกที่จะละทิ้งโลกใบนี้จากเนื้อเพลงที่ว่า And I think my spaceship knows which way to goและผมรู้ว่ายานอวกาศของผมกำลังไปทิศทางใดชะตากรรมของเมเจอร์ทอมเป็นเหมือนการกระทำหน้าใจหายจากความหดหายของเจตนารมณ์ในการใช้ชีวิตอยู่ในฐานะของสัญลักษณ์ของผู้อยู่จุดสูงสุดของมนุษยชาติซึ่งทุกอย่างที่เขาทำอย่างบ้าคลั่งในครั้งนี้ส่งผลให้เขาเตลิดเปิดเปิงไปสู่อวกาศที่เขาไม่มีทางรู้หรือคาดเดามันได้เปลี่ยนเขาให้กลายเป็นคนที่น่ารังเกียจและไม่เป็นที่พึงประสงค์ตามที่ผมกล่าวไปตั้งแต่แรกเนาะในส่วนของเนื้อเพลง Ashes to Ashesซึ่งเนื้อเพลงนั้นก็ได้ตีแผ่และเหน็บแนมถึงเขาในโลกความจริงด้วย Do you remember a guy that's been in such early song? จำไอ้หนุ่มในเพลงก่อนหน้านี้ได้ไหม I've heard rumor from ground control. Oh no, don't say it's true. ฉันได้ยินข่าวลือมาจากบัญชาการภาคพื้นดินแหละโอ้ไม่นะอย่าบอกว่าเป็นเรื่องจริง They've got the message from the action man. พวกเขาได้รับข้อความจากไอ้ตัวต้นเรื่อง I'm happy. Hope you're happy too. I've loved all I needed love.Solid detail following. ฉันมีความสุขดี
หวังว่าพวกนายคงมีความสุขฉันยังได้รับความรักจากสิ่งที่ฉันรักรายละเอียดที่น่าสะพรึงกำลังตามไปในท่อนฮุกนั้นเป็นการยืนยันตัวตนของเมเจอร์ทอมว่าไม่เป็นที่ต้อนรับแล้วอย่าง Ashes to Ashes Funk to Funky จากเท่าทุลีสู่เท่าทุลีเพลิดเพลินไปกับบทเพลง We know Major Tom's a junkie เรารู้แล้วว่าผู้พันทอมแม่งขี้ยา Strung out in heaven high Hitting an all time low ผู้เคยอยู่จุดสูงสุดเทียบสวรรค์ตกต่ำตมจนถึงขีดสุดตลอดกาลเรื่องราวของ Space Oddity เพลงที่เกิดขึ้นนี้มันมาจากความผิดหวังในชีวิตผนวกกับแรงบันดาลใจที่แข็งแรงจากภาพยนตร์ที่มีการแปลงชื่อเล็กน้อยและอิงมาจาก2001 A Space Odyssey ของ Stanley Kubrick ตัวมันเป็นอิทธิพลหมายเลขหนึ่งของเพลงให้ได้เห็นสัมผัสและพบกับโลกอันเป็นฉากหน้าหรือซีนของมนุษยชาติแต่กระนั้นตัวละครดังกล่าวเลือกที่จะไม่ดำเนินหรือทำตามคำขอของโลกเขากลับทะยานไปสู่พื้นที่ที่ไม่ใช่ของตนแน่นอนว่าโลกไม่พอใจกับเขาในการทำตนเช่นนี้และตราหน้าตีตราเขาอย่างร้ายแรงใน Ashes to Ashes เกิดเป็นความหมายของเมทัลเกียร์โซลิดในภาคที่เป็นการกำเนิดของบุรุษผู้ก่อเหตุเรื่องราวของจักรวาลแห่งนี้กลายเป็นแก่นหมุนวนรอบตัวโคจิมาโดยใช้โบวี่เป็นสนามแรงดึงดูดสร้างโลกทั้งใบของจักรวาลจักรกลไปกับตัวละครที่เหนือโลกของเขาและถ้าหากถามว่าทำไมไม่ต้องเป็นอวกาศครับคือแบบว่าทำไมต้องมาดูนอกโลกขนาดนี้หรือว่าเป็นเพราะเดวิดโบวี่คนเดียวใช่ไหมคืองี้ครับย้ำเตือนนิดนึงว่าบรรยากาศสำคัญของสงครามเย็นหนึ่งในการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ Space Race หรือการแข่งขันแย่งกันออกนอกโลกเพื่อแสดงออกถึงความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของโลกฝั่งนั้นๆไม่แปลกที่ผู้คนในยุคนั้นจะรู้สึกหลงไหลจากการออกไปสู่พิภพมืดและแรงโน้มถ่วงขนาดนั้นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนี้ที่โคจิมะรักและชื่นชอบกลายมาเป็นพื้นเพของตัวละครที่เราคาดไม่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้นจากความเป็นติ่งของเขาครั้งนั้นมากลับสร้าง impact และรู้สึกว่าสำคัญจนมองข้ามไม่ได้ภาค3นี้กลายเป็นผลงานที่แจ้งเกิดจักรวาลอย่างสดใหม่เกิดขึ้นจากความรักและชอบโดยมีเดวิดโบวีเป็นตัวตั้งต้นอันที่จริงผมใช้เวลากับไอเดียทั้งหมดดังกล่าวนี้มาตั้งแต่ตอนที่ผมสัมผัสกับเมทัลเกียร์ภาค3ตั้งแต่ยังเป็นเด็กประถมที่ไม่เคยเจอโลกจนหลายๆอย่างมันหล่อเลี้ยงและเวลากลายเป็นครูคนสำคัญและมันก็เป็นเพราะเวลานี้เองที่เป็นตัวขับเคลื่อนตลอดการสร้างเมทัลเกียร์ในหลายภาคที่ตามมาเรื่องเดวิดโบวีก็มีตัวตนน้อยมากๆหรือมีแต่อาจจะไม่สามารถสัมผัสได้โดยตรงในหลายภาคหลังๆกลับกันสัจธรรมของโลกคือเมื่อเวลาเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนแนวคิดแนวปฏิบัติทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดจนสุดท้ายการจากลาของโคจิมะในฐานะผู้สร้างเมทัลเกียร์โซลิดในภาค5 The Phantom Pain ใครมันจะไปรู้นะครับว่าโคจิมะจะใช้มือคนอื่นจบมันลงด้วยเหมือนกันเรื่องเวลาจากปี2004ฮิเดโอะโคจิมะได้มีโอกาสได้สร้างเกม Metal Gear Solid ซึ่งต้องยอมรับตรงๆว่าแกก็มักจะบ่นกระปอดกระแปะเสมอว่าอาโนไม่อยากทำแล้วยังไม่เตะกูดาไซให้วาตาชิทำอย่างอื่นเถอะเดสแต่ถึงกระนั้นในโอกาสดังกล่าวที่ว่ามาเนี่ยเขาก็ได้รังสรรค์ผลงานเกมที่เคียงคู่อยู่กับเครื่องเกมนั้นให้อยู่ในระดับที่เรียกว่าถ้าคุณมีเครื่องเกมนี้ต้องมี Metal Gear ของเครื่องนั้นมาเล่นให้ได้ด้วยผลงานหลังจากนี้ที่เขามีส่วนร่วมจริงๆก็มีแค่ภาค4ที่เป็นการปิดตำนานเรื่องราวทั้งหมดของจักรวาลที่เขาสร้าง Peace Walker ที่เสริมอุดมการณ์ของ Big Boss ให้ดูหลุดจากความเป็นจริงมากขึ้นเมื่อยามเจอโลกที่โหดร้ายและท้ายที่สุดเขาก็ให้คำปรึกษาสำหรับภาค Pod Ops จนกระทั่งในปี2012ปีที่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากๆมันมีเกมให้ทุกเกียร์โซลิดภาคที่5ที่ทุกคนอาจจะรู้แล้วโอ้ว้าวซ่าโอ้ my god อมตะคำกันเป็นแถวตอนแรกผู้คนก็พอจะเดาได้ว่ามันเป็นเกมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นโอกาสในการเฉลิมฉลองครบรอบเบญจเพสสำหรับงูที่โลกเกลียดชังมันก็เป็นจริงอย่างนั้นครับเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกมันคือเทรลเลอร์ของ Metal Gear Solid 5 Ground Zero จนเวลาก็พุ่งทะยานไปถึงปี2014เกมถูกปล่อยออกมาเพราะนั้นมันเกิดข้อสงสัยว่าทำไมเกมมันสั้นซะเหลือเกินสั้นจนแบบว่าอันนี้เดโมใช่ไหมครับแล้วก็ทีนี้แหละมันมีเลเยอร์ที่ผมบอกไปไม่หมดครับย้อนกลับไปในปี2013อีกครั้งนึงมันมีการประกาศเกมจากสตูดิโอที่น้อยคนจะรู้จักกับ Mobi Studio ตัวเกมนำมาเสนอเป็นชายที่เหมือนจะประสาทร้อนหลังจากฟื้นคืนชีพจากอาการโคม่าร่วม9ปีทุกอย่างดูฟุ้งหลอนประสาทแสงดูไม่เหมือนความเป็นจริงผู้คนคาดหวังว่าเอ้ยมันต้องเป็น Survival Horror แน่นอนตัวเกมออกมาในชื่อของ The Phantom Pain ภาพสวยมากเลยมันคงเป็นเกมสยองขวัญที่ดีแน่ๆในปี2013เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเกมสยองขวัญมันออกมาเยอะครับ
แต่ผู้คนบนอินเทอร์เน็ตไม่คิดแบบนั้นนะสิหลายอย่างมันมีกลิ่นมากๆตั้งแต่การโพสต์อะไรแปลกๆของหน้า Facebook ของสตูดิโอ Moby Dick การไล่แกะทีละเฟรมชนเฟรมกับกลีบดอกไม้ชายไฟลุกเด็กลอยได้เอ๊ะมันคืออะไรกันและที่น่าตกใจที่สุดคือเดวิดเทเตอร์เจ้าของเสียงของสเนกของทุกตัวเนี่ยประกาศว่าเขาจะไม่มีส่วนร่วมในเมทัลเกียร์โซลิดภาค5มันมีอะไรไม่ชอบมาพากลมากๆและแน่นอนครับว่าทุกอย่างมันโยงและถูกชี้ไปที่ Phantom Pain คือภาคต่อของเมทัลเกียร์โซลิดผนวกกับหลักฐานที่ว่าถ้าเฮเตอร์ไม่มีส่วนของเสียงสเนกและถูกแทนที่ด้วยคีเฟอร์สุทแลแล้วมันมีกลิ่นโคตรว่าจะเป็นจริงจากนั้นก็เร่งเวลาไปในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างปี2013จนถึงปลายปี2014ผมอยากให้ทุกท่านจินตนาการแบบนี้ครับคุณคือผู้ที่ลองเล่นกราวด์ซีโร่และกระแสไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเกมที่ชื่อว่า The Phantom Pain ปาใส่หน้าทุกคนเกมที่สั้นแสนสั้นจะทำให้คุณรู้สึกกระหายกับไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับตัวเกมสัญชาตญาณจะบอกคุณว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้แน่นอนอย่างไรก็ตามในฐานะคนที่เล่นกราซิโร่จนจบมันจะมีอะไรทิ้งท้ายอยู่แล้วว่าเกมมันไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนจนกระทั่งชื่อที่คุณหูคุณตาในเวลานั้นไปปรากฏต่อหน้าว่า Phantom Pain เนี่ยมันมีอักษรร่องที่เติมเต็มรอยต่อของคำว่า Metal Gear Solid 5มันก็เลยเป็นปฏิกิริยาดังต่อไปนี้ครับ Just What the hell Oh my god Okay. ในตลาดเกมมันก็มีคนที่ไม่คุ้นชินกับเอกลักษณ์ของโคจิมะก็ตื่นเต้นตกใจมากๆว่าเอ้ยมันคือการสอดแทรกของ2 สิ่งที่โคจิมะตั้งใจโลกใบนี้เนี่ยแม้ว่ามันจะเนียนบ้างไม่เนียนบ้างก็เถอะโดยเฉพาะขั้นตอนในการโปรโมทนั้นโคจิมะได้ปลอมตัวเป็นหัวหน้าของสตูดิโอ Moby Dick ด้วยการพันใบหน้าเปลี่ยนชื่อในฐานะโจยคิมบ้างถึงแม้ว่าคอนเซ็ปต์ของเกมในภาคนี้มันคือการล้างแค้นและเชื้อชาติแต่สิ่งที่โคจิมะทำคือการหลอกคนทั้งโลกครับอะไรเป็นเหตุให้โคชิมะทำอะไรตุกติกไปมาให้มาดูลับๆล่อๆในการเสนอผลงานเกม Metal Gear Solid ชิ้นสุดท้ายในหน้าประวัติศาสตร์ของเขาเขาจะได้อะไรนอกจากชื่อเสียงแล้วก็ความไม่เชื่อมั่นของแฟนๆนอกจากความสนุกสนานแล้วก็ตบมืออยู่หน้าคอมแบบฮ่าโดนกูหลอกแล้วเดสืออะไรนี้หลังจากที่มีการเฉลยว่า The Phantom Pain นั้นเป็นภาคต่อหมายถึงเป็นส่วนต่อจาก Ground Zeroบรรยากาศในการนำเสนอเทรลเลอร์หรือว่าเกมเพลย์หลังจากนั้นก็ฟอร์มแบบงานปกตินำเสนอปกติเลยครับที่แบบเกม AAA ทั้งในอดีตปัจจุบันจะทำกันอะดนตรีที่ใช้ในเทรลเลอร์ก็นับว่าคมคาย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 แพทเทิร์นของดนตรีที่ถูกเลือกออกมานั้นไม่ได้อยู่ในยุคเดียวกันตั้งแต่อิลิเกียของ New Order ในปี1985 Not Your Kind of People ของ Garbage ในปี2012 Nuclear ของ Mike Oldfieldและเพลงประกอบหลักอย่าง Sins of Father ขับร้องโดย Donna Burke ในปี2014มันกลายเป็นเทรลเลอร์ที่หลากหลายอารมณ์แล้วก็แตกต่างไปตามบริบทที่เขาอยากจะสร้างอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะจริงๆเพลงประกอบเทรลเลอร์ก็จะบ่งบอกถึงพื้นฐานของเนื้อเรื่องสักนิดนึงแหละแต่กลับกันไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเดวิดโบวีในการนำเสนอเทรลเลอร์แต่เขาใช้เพลงหนึ่งของเดวิดโบวีและวิญญาณของมันในการบอกเล่าเนื้อแท้ของเกมโดยที่ไม่ใช้เพลงจริงของเจ้าตัวโบวีเลยสักนิดนึงอันที่จริงหัวข้อตรงนี้อาจจะดูฟังว่าเอ้ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับต้นกำเนิดในการเป็นเมทัลเกียร์โซลิดที่มีโบวีเป็นวิญญาณลอยอยู่ด้านหลังเหมือนกับที่ภาค3ทำจริงอยู่ที่มีการใช้ชื่อที่โคตรจะสื่อมากๆว่าเกมนี้เกิดมาจากความหลงใหลที่มีต่อโบวีอย่างชื่อหน่วยกองกำลังใหม่ในครั้งนี้ละทิ้งชื่อ Military Sound Frontiers จากในอดีตกลายมาเป็น Diamond Dogs ผลงานเพลงและเป็นชื่ออัลบั้มอันดับที่8ของโบวีมันถูกปล่อยออกมาในปี1974พื้นหลังมาจากการที่โบวีไม่ต้องการให้ซิกกี้กำหนดทิศทางชีวิตของเขาแล้วโบวีจึงตัดสินใจยุบวง Spider From Mars และแยกทางจากวงที่ตัวได้มีส่วนร่วมมาอย่างยาวนานและจากผลงานชีวประวัติที่เขียนไว้ของเดวิดบัคลีย์มันมีใจความที่น่าสนใจคือเมื่อเดวิดโบวีได้ละทิ้งจากวงและโปรดิวเซอร์ของเขาก่อนหน้านี้อย่างเคนสกอตมันเป็นจุดจบของยุคสมัยป๊อปคลาสสิกของถนัดของโบวีไปสู่ยุคสมัยที่โบวีได้ลองทำอะไรใหม่ๆใส่ความกล้าและบ้าเข้าไปอย่างหนักหน่วงกล่าวคืออัลบั้ม Diamond Dogs เป็นดังการทิ้งสันดานตัวละครดั้งเดิมที่เรื่องชื่ออย่าง Ziggy Stardust ไปสู่หน้าประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเขาและเขาก็กล้าที่จะทำอะไรบางอย่างโดยที่ทิ้งทุกอย่างที่มีไว้ข้างหลังมันน่าขบคิดอีกอย่างคือในเกม The Phantom Pain นั้นมีฟังก์ชัน Walkman ให้ได้ฟังเพลงเพราะๆจากยุค 70-80 ไล่มาตั้งแต่ Man Eater ของ Darryl Hall และ John Oates
Kiss in America ของ Kim Wilde หรือแม้แต่ Take on Me ของ AHA ครับชื่อเพลงที่หยิบมาใส่นั้นทั้งหลายท่านถ้าได้ฟังมันก็จะติดหูอย่างไม่ต้องสงสัยกลับกันมันไม่มีเพลง Demon Dogs ที่มาของชื่อกองกำลังของบอสในภาคนี้แต่มันกลับมีเพลงนี้ครับThe Man Who Sold the World คือเพลงสำคัญของภาคนี้ที่ไม่ได้ใช้ในการโปรโมทหรือใช้ในหน้าสังคมออนไลน์แม้แต่น้อยแต่มันเป็นเพลงแรกที่ผู้คนได้ยินหลังจากที่ฟื้นคืนชีพจากการไม่ถึงคาดเพื่อมารู้ว่าตนไม่เป็นที่ต้องการของโลกใบนี้แล้วเอาอะไรที่มันเป็นพื้นฐานสำหรับเพลงนี้ก่อนละกันครับนี่คือซิงเกิลเพลงมาจากอัลบั้มชื่อเดียวกันออกสู่โสดทัศนะของชาวโลกในปี1970เพลงนี้เป็นเพลงที่ผู้คนในยุคนั้นกล่าวขานกันว่ามันเป็นเพลงที่มีเนื้อหาซับซ้อนและพลึกหลุดจากตัวตนที่เขาถือครองณขณะนั้นอย่างซิกกี้สตารัสใจความนั้นเป็นการเจอกันระหว่างผู้เล่าเรื่องและบุคคลหนึ่งที่เขาคุ้นเคยและเคยเจอมาก่อนได้มีการแลกเปลี่ยนบทสนทนาก่อนจะค้นพบว่าบุคคลที่ผู้เล่าเรื่องได้เจอนั้นเป็นคนเดียวกันและยังมีอำนาจควบคุมบางอย่างซึ่งกันและกันอยู่เพลงถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับความนิยมแบบฉับพลันเพราะว่าคนเข้าใจมันยากซะเหลือเกินแต่มันก็เป็นที่เคารพและถูกนำมาร้องใหม่โดยศิลปินชื่อดังทั้งลูลูเคิร์ตโคเบนจากเนวาน่าและมิชยัวที่ปล่อยมาในปี1982ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่เกมเลือกใช้มันทุนความจำเล็กน้อยครับ Space Oddity คือการเล่าเรื่องจากจุดกำเนิดของบุรุษต้นเรื่องในหัวของโบวีจนกลายเป็นตัวแทนความอพยพของพิภพโลกส่วนโคจิมะใช้มันเป็นกระดานว่าสร้างเมทัลเกียร์โซลิด3เกิดเป็นบุรุษที่มีชะตากรรมไม่ต่างจากเมเจอร์ทอมผู้ส่งผลกระทบร้ายแรงและต่อเนื่องอย่างร้ายกาจมันคงจะเป็นอะไรที่บ้ามากถ้าหากว่าตัวละครทั้งสองได้มีโอกาสสร้างผีร้ายจากตัวของเขาเพื่อหลอกลวงโลกครั้งใหญ่กันล่ะอันที่จริง The Man Who Sold the World เป็นเพลงที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการปะทะระหว่างสองตัวละครที่สำคัญในหัวของโบวีก็คือตัวเขาที่รองเท้าอีกข้างของเขานั้นคือเมเจอร์ทอมผู้ที่ผ่านมาทั้งดีและแย่และคำกล่าวหายามเหยียดกับตัวละครใหม่ที่เข้ามาเผชิญกับเขานั่นก็คือซิกกี้สตาร์ดัสผู้จัดจ้านในการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมและที่สำคัญเขามีบทบาทต่อมนุษยชาติมากกว่าโดยการที่เขาเป็นร็อกสตาร์เอเลี่ยนที่จะมาเพื่อส่งสารแห่งความหวังให้แก่มนุษยชาติซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนวันที่ความวินาศสันตโรจะบังเกิดต่อโลกใบนี้บทกับบาทของเขาดูสดใหม่และเป็นตัวตนที่เป็นมิตรต่อมนุษยชาติไปแล้วตั้งแต่แนะนำตัวขยายตรงนี้นิดนึงครับในโลกความเป็นจริงนั้นตัวตนของซิกกี้สตาร์ดัสคือตัวตนของโอกาสที่โบวี่อยากจะทำอะไรใหม่ๆและใหม่ในที่นี้คือโอกาสที่อยากจะทำเรื่องใหม่ให้มันเกิดขึ้นกับตัวของเขารวมไปถึงทัศนคติที่สดชื่นและส่งผลต่ออาชีพของเขาพูดตามตรงเลยว่าโบวี่สูญเสียมันไปในช่วงก่อนที่จะมาถึงของการปล่อยอัลบั้มนี้ถ้าท่านยังจำกันได้สาวหลักของการเป็นโบวี่นั้นคือเป็นคนที่รู้และคิดเยอะมากในระหว่างขั้นตอนการเกิดตัวละครต่างๆอำนาจของจินตนาการและความรู้สึกนึกคิดจึงเข้มข้นเป็นพิเศษประกอบกับธรรมชาติของมนุษย์ที่มักจะได้ยินตามสมมติฐานหรือการคาดคะเนพฤติกรรมของอาชญากรรมมันคือการเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตด้วยการแสดงออกตัวอย่างเช่นการที่ฆาตกรทำลายอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของเหยื่อเพื่อจะบ่งบอกและระบายความอัดอั้นการก่อกำเนิดตัวละครใหม่อย่างซิกกี้ก็อาจจะเป็นการชดเชยความสร้างสรรค์และชัดเจนที่ขาดหายไปรวมถึงกำไรที่เด่นชัดคือมันจะกลายเป็นหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของตัวเขาเองโดยตรงแต่นั่นมันแค่เลเยอร์แรกของเพลงนี้ครับเลเยอร์ต่อมามันเป็นผลมาจากเทอร์รี่เบิร์นส์พี่ชายต่างพ่อจำได้ไหมครับที่ผมพูดไปตั้งแต่แรกแล้วเขามีอาการประสาทหลอนที่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนั้นโบวี่รู้สึกหวาดผวากับอาการที่เบิร์นแสดงออกมาสถานการณ์ของเจ้าตัวนั้นย่ำแย่มากตั้งแต่อาการต่อต้านและไม่รับประทานยาจนท้ายที่สุดเบิร์นจึงต้องถูกส่งเข้ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจิตเภทอีกครั้งถ้าเจาะจงก็คือโรงพยาบาลจิตเภทซัตลอนดอนซึ่งมันเป็นรูปหน้าปกของอัลบั้ม The Man Who Sold the World เวอร์ชันที่ถูกปล่อยในสหราชอาณาจักรนับแต่นั้นมาเบิร์นจึงกลายเป็นบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อการเป็นศิลปินอย่างมากนับตั้งแต่การแนะนำดนตรีแนวใหม่ๆให้โบวี่รู้จักตั้งแต่เด็กจนไปถึงแสดงอาการที่ไม่น่ามองให้เขาได้พิจารณาต่อมาที่น่าสนใจคือเนื้อเพลงของเพลงนี้ค่อนข้างเป็นอะไรที่ชัดเจนถ้าได้ยินแต่เมื่อไรที่จำเป็นต้องตีความนั่นแหละครับมันคือเขาวงกตดีๆเลย We pass upon the stairเราเดินสวนกันที่ทางเดินบันได We spoke of what and when เราพูดคุยกับสารทุกข์สุขดิบ Although I wasn't there กระนั้นฉันไม่ได้อยู่ที่นั่น He said I was his friend เขาบอกว่าฉันเป็นเพื่อนนายไง Which came as some surprise ช่างกลายเป็นเรื่องน่าตะลึง I spoke into his eyes I thought you died alone ฉันพูดใส่ในตาของเขาฉันนึกว่าแกตายอย่างโดดเดี่ยว
A Long Long Time Ago เนิ่นนานมาแล้วเพลงนี้ตั้งอยู่ในหัวของเขาที่เป็นตัวอีโก้ของเขาเนี่ยครับกำลังเผชิญหน้ากับตัวอีโก้ใหม่ผู้ที่จะมาแทนที่คนที่อับเฉาอย่างตัวเขาในเวลานั้นการได้เผชิญหน้ากับใบหน้าที่คุ้นเคยแต่ไม่ใช่ซะทีเดียวทำให้เขารู้สึกเป็นคนแปลกหน้าแต่ทว่าชายที่กำลังเผชิญหน้าในขณะนั้นเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ฉันเพื่อนกับโบวี่เมื่อรู้สึกคุ้นเคยคนที่จะมาแทนตัวเขาซึ่งก็คือตัวเขาเองโบวี่ได้แต่คิดตกใจก่อนจะพ่นออกไปว่านักดนตรีในตัวของเรามันตายลงไปแล้วนี่ Oh no not me Oh ไม่เลยไม่ใช่ฉันหรอก I never lost control ฉันน่ะไม่เคยเสียการควบคุม Your face to face นายกำลังคุยตัวต่อตัว With a man who sold the world กับชายผู้ลวงโลกหรือชายผู้ขายโลกในอีกบริบทหนึ่งซึ่งผมจะอธิบายต่อไปนี้ครับแม้ว่าทั้งสองก็คือตัวของโบวี่กับซิกกี้นั้นจะเป็นตัวละครที่เหนื่อยล้าและตามหาการเปลี่ยนแปลงหน้าใหม่แต่ทั้งคู่ยังรู้สึกว่าพวกเขายังสามารถบังคับได้ทั้งแนวดนตรีผลงานทิศทางชีวิตที่อยากจะทำได้เพราะตัวกูคือตัวกูและกูผู้นี้กำลังจะลวงโลกให้ดูกระนั้นมันมีต่อมบางอย่างสะกิดผมถ้าย้อนกลับไปในตอนที่ผมเจอกับมาเธอร์เกียร์โซลิดเดอะแฟนทอมเพนใหม่ๆผมคิดว่าคำว่าโซมาถึงการขายโลกทั้งใบซึ่งตามบริบทของเมทัลเกียร์ก็แบบว่ารับลวงพรางแหละครับมันอาจจะมีอะไรที่สามารถเอามาขายได้จนกระทั่งได้สนทนาจากหลากหลายวงมันเลยเกิดความคิดว่าโซลที่แปลว่าหลอกลวงเนี่ยมันได้ใจความและได้ความหมายมากกว่าสำหรับโลกใบนี้ตรงนี้แบบผมขออนุญาตทดไปแป๊บเดียวเดี๋ยวรวบให้เพลงดำเนินต่อไปคือ I laughed and shook his hand ฉันหัวเราะและจับมือเขา and made my way back homeแล้วก็มุ่งหน้ากลับบ้าน I search for form and land ฉันควานหารูปแบบและแดนดิน For years and years I roam เป็นแรมปีที่ฉันพเนจร I gaze a ghastly stare ฉันทอดสายตาไปสู่ดวงตาที่ส่องประกาย At the millions here ของผู้คนนับล้านณแห่งนี้ We must have died alone A long long time ago เราควรจะตายอย่างโดดเดี่ยวเมื่อนานมาแล้วในท่อนหลังนั้นแสดงความกระตือรือร้นของโบวี่พร้อมกับยอมรับว่าตัวเขาไม่ว่าจะเป็นโบวี่หรือซิกกี้เนี่ยคือตัวเดียวกันเมื่อเขากลับมายังบ้านหรือว่าจิตสำนึกของการเป็นโบวี่เขาทั้งคู่เฝ้าคาดหวังและตามหาบทบาทที่เหมาะกับหน้าต่อไปของทั้งคู่พร้อมกับเตรียมพร้อมคาดหวังกับการแสดงและดนตรีชุดใหม่ๆในอนาคตในนามของทั้งสองที่อยู่ในร่างของเดวิดโบวี่โดยแท้จริงส่วนเนื้อเพลงที่เหลือจะเป็นการขยายคำแค่ไม่กี่คำแต่เปลี่ยนความหมายและแสดงความมั่นคงพร้อมกับมุ่งมั่นสู่เป้าหมายของทั้งคู่ตั้งแต่ Who knows not me we've never lost control ใครจะไปรู้เล่าไม่ใช่ฉันหรอกพวกเราไม่เคยเสียการควบคุมเป็นตัวย้ำเตือนอีกครั้งว่าฉันตัวฉันนี่แหละจะเป็นผู้ควบคุมทุกอย่างในบทบาทใหม่นี้มาถึงตรงนี้ทุกท่านอาจจะคิดว่าเคเบิลไซส์เสพหรือค้ากันแน่ครับหรือเขียนแล้วก็พ่นอะไรออกมาแบบนี้ผมจะสรุปให้ฟังด้วยที่คนนี้จะพอจะเข้าใจแล้วกันนี่คือเพลงที่ว่าด้วยตัวต้นฉบับกำลังจะละทิ้งหนทางดั้งเดิมของตนเองที่หม่นหมองและเขาได้เผชิญหน้ากับอีกตัวตนที่กำลังขึ้นมาทดแทนเขาด้วยใบหน้าและออร่าที่เป็นตัวเขามากกว่าในตอนนี้ฉะนั้นในท่าทีที่ไม่เป็นภัยซึ่งกันและกันเกิดเป็นความปรารถนาสิ่งเดียวซึ่งกันและกันและจะขับเคลื่อนมาต่อไปในอนาคตทว่าพื้นฐานการกระทำทั้งหมดเหล่านี้คือการยกโลกทั้งใบให้ซึ่งกันและกันหรือเป็นการหลอกคนทั้งโลกให้มาเชื่อเขาในส่วนของ reference เพลงนี้ก็มี The Man Who Sold the Moon ของ Robert A. Heinlein ว่าด้วยบุรุษที่ปรารถนาจะได้ของบางอย่างที่สูงล้ำเลอค่าแต่พอได้มันมาก็ไม่มีโอกาสที่จะสัมผัสถึงมันอีกครั้งความปรารถนาซึ่งกันและกันของโบวี่และซิกกี้กลายมาเป็นการร่วมมือกันเพื่อไปถึงบางอย่างในอนาคตที่สำคัญทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นในนามของเดวิดโบวี่ผู้มีอำนาจกุมทุกอย่างอยู่ในมือแล้วอันที่จริงผมบอกว่าผมไม่ได้สปอยเมทัลเกียร์ภาค3กับแฟนทอมเพนเอาจริงๆเนื้อเพลงมันก็บอกไปทุกอย่างแล้วครับเสียบใส่พานมาให้ทุกท่านแล้วอะจุดที่กลายเป็นเลเยอร์ชั้นสุดท้ายของเพลงนี้ตัวมันได้รับอิทธิพลมาจากแอนติโกนิชกวีของฮิวช์เมิร์นส์ว่าด้วยการที่ผู้เล่านั้นได้เผชิญกับผีตนหนึ่งที่หลอกหลอนเขาอยู่ในบ้านและผู้เล่าคนนี้ก็อยากให้ผีมันหายไปสักทีครับใจความว่า Yesterday upon the stair เมื่อวานตรงทางบันไดI met a man who wasn't there. ฉันได้พบกับชายที่ไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้น. He wasn't there again today. ในวันนี้เขาก็ไม่โผล่หัวมาในที่นั้นเหมือนกัน. I wish he'd go away. ฉันหวังให้เขาใส่หัวไป. When I came home last night at 3,
เมื่อฉันกลับมาบ้านตอนตีสาม The man was waiting there for me มีผู้ชายรอฉันอยู่ตรงนั้นเลยBut when I look around the hall เมื่อฉันมองไปยังรอบห้องโถง I couldn't see him there at all ฉันกลับไม่เห็นเขาเลย Go away, go away Don't you come back anymore ไปให้พ้นไปให้พ้นอย่ากลับมาอีกเลย Go away, go away And please don't slam the door ไปให้พ้นไปให้พ้นและอย่ากระแทกประตูเลยส่วนวลีที่เหลือจะเป็นการเปลี่ยนคำพูดเล็กน้อยจนเกิดเป็นอีกตัวตนหนึ่งของผีนะครับแต่ลักษณะของเหตุการณ์ยังคงซ้ำกันในอันดับแรกมันคือการอ้างอิงที่ใกล้เคียงมากๆระหว่างเนื้อเพลงของโบวี่และกวีของเมิร์นส์โดยเฉพาะเรื่องของบันไดและที่สำคัญมันเป็นเหมือนการเผชิญหน้าระหว่าง2ตัวบุคคลที่ไม่ใช่คนเดียวกันอย่างไรก็ตามทุกท่านจะมองข้ามข้อเท็จจริงไม่ได้ว่าทั้งเมเจอร์ทอมหรือซิกกี้สตาร์ดัสนั้นทั้งสองไม่ใช่ตัวตนจริงแต่กลับการตัวละครทั้งสองกลับสร้างอิทธิพลให้กับโลกและตัวของโบวี่จนบางครั้งมันก็ก้าวเหนือล้ำกว่าโบวี่เสียด้วยมากลายเป็นคำถามที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ชื่อว่า Futura Sound Production เคยได้ตั้งคำถามสำหรับหัวข้อเพลง The Man Who Sold the World ว่า How can a man who isn't there be there or anywhere หากบุรุษนั้นเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งหนึ่งแล้วเขาจะไปทุกที่ได้อย่างไรง่ายมากเลยครับให้วิญญาณปลอมเปลือกทำหน้าที่ซะสิหากแต่ผีตนนั้นอาจจะไม่ใช่ผีที่ดีกว่าบุรุษหรืออาจจะเป็นปีศาจที่แย่กว่าผู้นั้นออกมาหลอกหลอนโลกให้หัวโกรนคอนเซปต์ของอิมพอสเตอร์หรือว่าตัวปลอมในจักรวาลของเมทัลเกียร์และโบวี่เนี่ยแต่ละตัวละครนั้นจะมีนิสัยอารมณ์ที่แตกต่างกันไปใช่ไหมครับสนิททั้งหลายแต่กระนั้นในหน้าของ The Man Who Sold the World ของเมทัลเกียร์โซลิดภาคแฟนทอมเพนมันมีบางอย่างที่ส่งผลไปถึงโลกความจริงบางอย่างซะด้วยซึ่งมันจะตอบคำถามในกรอบใหญ่ที่มากกว่าการที่ว่าทำไมถึงใช้เวอร์ชันวิดยูแทนที่จะเป็นเวอร์ชันต้นฉบับของโบวี่หรือว่ามันจะเป็นการถูกแทรกแซงในการทำงานเนื่องมาจากความเห็นไม่ลงรอยกันระหว่างโคจิมะกับโคนามิเพราะเอาจริงๆแล้วนะเวลานั้นโคนามิมีอำนาจเหลือล้นมือจะทำอย่างไรก็ได้กับโคจิมะผมมองอย่างนี้ครับโคจิมะเป็นคนที่รู้จักผู้คนนอกอุตสาหกรรมเกมญี่ปุ่นเยอะมากๆโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มาจากป๊อปคัลเจอร์รองเท้าผูกม่าอย่างนี้แว่นตา JF อย่างนี้ถ้าย้อนกลับไปในภาค4ที่มีการไทอินผลิตภัณฑ์ของ Apple และอีกมากมายดังนั้นโคจิมะถ้าอยากจะใช้เพลงของเดวิดโบวี่จริงๆเรื่องเดียวก็ได้แล้วแต่เหตุผลหลักๆคือโคจิมะเลือกใช้เวอร์ชันของมิจิวมาจากการที่เกมนี้ขาดเอกลักษณ์หลายอย่างของการเป็นเมทัลเกียร์โซลิดตั้งแต่ชื่อปลอมยานพาหนะปลอมผู้ให้เสียงก็ไม่ใช่ตัวจริงที่สำคัญจุดมุ่งหมายของเกมนี้คือการทำหน้าประวัติศาสตร์ปลอมๆให้ตัวจริงหายไปได้ดังนั้นเมทัลเกียร์โซลิด The Phantom Pain คือนิทรรศการความปลอมเป็นดั่งตัวตนอีกด้านที่โคจิมะและบิ๊กบอสได้ทิ้งเอาไว้เปรียบเสมือนกระจกด้านหนึ่งที่มาส่องแล้วมันก็คือตัวของคุณเองแต่ไม่ใช่คุณซะทีเดียวซ้ำร้ายคุณอาจจะรังเกียจเดียดฉันตัวตนในกระจกนั้นไม่เร็วก็ช้าขณะที่ครั้งหนึ่งโคจิมะยังเคยออกมายืนยันเลยว่าโครงสร้างของเพลงมันคือโครงสร้างของเนื้อเรื่องแต่เพลงนั้นไม่ใช่ตัวจริงซะทีเดียวในแง่ของเดวิดโบวี่เขาก็เคยกระทำการแบบนี้เช่นกันทุกท่านจำหน้าปกของอัลบั้ม The Man Who Sold the World ได้ไหมครับมันไม่ได้มีแค่เวอร์ชันรูปหน้าโรงพยาบาลที่ถูกวาดเพลงอย่างเดียวนอกประเทศอังกฤษอย่างสหรัฐอเมริกามันใช้หน้าปกที่เป็นเวอร์ชันที่เป็นตัวตนของซิกกี้สตาร์ดัสแต่ในขณะเดียวกันเวอร์ชันต้นฉบับเป็นเดวิดโบวี่นั่งอยู่บนโซฟาและมีไพ่อยู่ในมือมันเป็นการสื่อถึงการถูกแทนที่ในโลกความเป็นจริงไปเลยหรือในอีกความหมายหนึ่งนี่คือจุดที่ตัวปลอมมีอิทธิพลเหนือกว่าตัวจริงนั่นเองอันที่จริงมันเป็นแก่นหลักสำหรับเนื้อเรื่องอยู่แล้วซะด้วยสิไม่เชื่อผมเหรอถ้างั้นลองถามตัวเองหลังจากเล่นภาคนี้จบแล้วกันว่าบิ๊กบอสหลังจากนี้จะเลวระยำได้สักเท่าไหร่กันและทำไมตัวปลอมของเขากลับรู้สึกเป็นคนที่น่าปรารถนามากกว่าดังนั้นเมื่ออิทธิพลของของปลอมมันส่งผลมากกว่าของจริงมิชยัวผู้ขับร้อง The Man Who Sold the World และไพเราะไม่แพ้กับโบวี่ไม่สามารถแทนที่เพลงจริงได้ในเกมที่สร้างขึ้นมาให้ผู้คนได้เล่นกับความปลอมตรงนี้ได้อย่างเหมาะเจาะตบท้ายด้วยการที่ว่าเมทัลเกียร์ซอลิดภาค3และ The Phantom Pain นั้นมีจุดร่วมกันกับ Space Oddity และ The Man Who Sold the World อยู่คือทั้ง4ที่ผมกล่าวมาเนี่ยเป็นการเล่นกับการหายตัวไปของบุคคลสำคัญของเรื่องเพียงแต่ Space Oddity และ Snake Eater คือการหายตัวไปเนื่องจากรับกับความโหดร้ายที่โลกใบนี้หยิบยื่นให้ไม่ได้ส่วน The Man Who Sold the World และ The Phantom Pain คือการที่หายตัวไปเพื่อหลอกลวงคนทั้งโลกและเขานั้นได้รับผลประโยชน์จากการหลอกลวงครั้งนี้โดยตรงท
ั้งบิ๊กบอสและเดวิดโบวีถ้าเอาให้ตื้นกว่านี้ลองย้อนกลับไปที่เพลงเทรลเลอร์อย่าง Not Your Kind of People ก็ได้ครับกับท่อนที่ร้องว่า We are not your kind of people You seem kind of funny Everything's a lie เรานั้นไม่ใช่คนจำพวกของคุณคุณดูปลอมทุกอย่างเป็นเรื่องโกหกถ้ามองให้โลกมืดกว่านี้เลยนะครับเมทัลเกียร์ไม่ใช่เกมสุดท้ายที่โคจิมะทำให้โคนามิแน่นอนแต่ในฐานะผู้สร้างจักรวาลของเมทัลเกียร์นี่คือเกมสุดท้ายแล้วมันจบลงด้วยของปลอมทำให้เป็นของปลอมที่ไม่เสร็จซะด้วยที่ผมกล่าวมาแบบนี้ไม่ใช่ว่าเมทัลเกียร์โซลิดเดอะแฟนทอมเพนไม่สนุกนะมันสนุกแต่คอนเซปต์ของมันคือการที่ว่าทั้งหมดนี้คือของที่ถูกสร้างมาเพื่อปลอมแปลงตัวของบิ๊กบอสและมันน่าเจ็บใจไม่น้อยที่ครั้งหนึ่งจักรวาลนี้เกิดขึ้นมาจากความใสซื่อบริสุทธิ์ของชายที่ยอมสละโลกอย่างน่าสงสารตอนนั้นเมื่อถลำลึกลงไปในความมืดเขาได้กลายเป็นความมืดซะเองไม่นำซ้ำเรื่องราวของเขาจบลงด้วยการแหกตาประชาชีแถมอีกจุดที่มันเป็นกระดูกเอาไว้แขวนคอครับคือชื่อของหน่วยตัวละครในภาค The Phantom Pain ที่เราได้เล่นมันก็เป็นผลงานของซิกกี้สตาร์ดัสที่ละทิ้งไปแล้วส่งผลให้ตัวปลอมที่ทำหน้าที่นั้นคิดอยู่เต็มอกเสมอว่านี่คือเรื่องจริงแถมหลังจาก The Phantom Pain นั้นมันคือบันไดเกลี่ยม้วนลงไปส่งต่อเรื่องราวสำคัญของมันคือการทำซ้ำเพื่อให้เกิดสุดยอดทหารที่ไม่ด้อยไปกว่าบิ๊กบอสหรือคนใดๆสื่อปนในแล้วว่าหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นเมทัลเกียร์มันจะไม่ใช่ตัวเขาอีกต่อไปมันจะเป็นแค่เพียงของที่แทนที่เท่านั้นที่โคจิมะทิ้งไว้ดูต่างหน้าในขณะที่เขาอยากจะไปทำอะไรก็ได้ในอนาคตมันมีจุดที่น่าเสียใจอย่างหนึ่งคือหลังจากที่ The Phantom Pain ถูกวางขายไปแล้วเรียบร้อย1ปีเดวิดโบวีเสียชีวิตลงราวกับว่าเป็นการปิดตำนานของ2บุรุษจาก2จักรวาลที่น่าสนใจและสุดท้ายสำหรับชายผู้ลวงโลกทั้งสองนี้คือยุคสมัยของบิ๊กบอสเริ่มและจบลงที่เซเลโนยาร์คแต่เกมที่บิ๊กบอสเป็นตัวเอกเริ่มและจบลงด้วยเดวิดโบวีผู้เป็นแรงขับเคลื่อนลึกลับสำหรับไอเดียสุดพิสดารของโคจิมะเรียนตามตรงผมอดไม่ได้ที่อยากจะแขวะตัวเองว่ามึงจะเพ้อเจ้ออะไรนักหนาวมันก็เป็นแค่ความติ่งของโคจิมะที่มีต่อโบวีแต่เอาเข้าจริงๆการเพ้อเจ้อให้สนุกมันคือแก่นของสื่อใดๆในโลกตั้งแต่ยุคสมัยไหนกันมาแล้วนี่หว่าและอันนี้ครับถามให้ทันสมัยมากขึ้นหน่อยผมตื่นเต้นกับ Metal Gear Solid Delta มากน้อยแค่ไหนอันนี้ตอบแบบไม่ซึ้งได้เลยนะผมเรียนตามตรงว่าเอ้ยผมก็ตื่นเต้นเพราะมันเป็นผลงาน Metal Gear ที่ออกมาให้ทุกคนได้สัมผัสกันจากหลากหลายปีที่เฝ้าอดทนรอคอยกูไม่นับ Metal Gear Survive แน่นอนแต่สุดท้ายก็ไม่ต้องห่วงไปหรอกมันคือเกมก็เหมือนเกมทั่วๆไปสุดท้ายนี้ก็ขอบพระคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราต่อไปรักน้อยแต่รักนานนะเจ้าสำหรับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำไมไม่ลองกด Subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งด้วยล่ะครับพร้อมกันนี้ทุกซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แทงค์จะมันจะส่งผลดีให้กับใจและกายเราหากได้รับความเมตตาของทุกท่านจะขอสัญญาว่าจะทำสิ่งดีๆตอบแทนทุกแรงสนับสนุนของทุกท่านแน่นอนครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ